ไม่ให้ตกไ
ื้องหลังก็นะครับโดยที่ไม่อยากจะปรากฏตัวนะครับแต่ในขณะนี้คือนะครับศิลปะนี่คือเด็กที่ติดถ้ำนะครับในซึ่งผมเก็บไว้น้ำตาหาลำบากมากก็ได้อะไรก็เด็กก็โอ้ทั้งนี้คือคนที่ช่วยดูแลครับไม่พอเลยครับเกิดการแช่น้ำนานน้ำเหนียวเยอะขนาดนี้ตกตาตำรวจช่วยกันเรียกว่าอาสาช่วยกันแล้วก็เรียนนักดนตรีไร้ส่วนแล้วเด็กความล้ามากในสมัยนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปอยู่เบื้องหลังก็ในท้ายภาคที่เราได้ไปก็มีส่วนร่วมในการนำเด็กออกมาผู้สื่อข่าวต่างประเทศมากมายนะครับมาร่วมด้วยมีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็สำหรับงานในส่วนนี้ที่ขยี้น้ำตาหรือที่ในความเสียใจมากนะครับที่มีพายุมาแรงในรอบ50 ปีนี้นะครับอายุอะไรปาลูนะจะมาไปนะที่โรงแรมที่บอกว่าเนี่ย150 ปีที่แล้วนะก็ในนั้นคือลงได้ประสานงานกับราชการแต่ระดับพอดีรับตรงเกี่ยวกับคนเราชนะอะไรต่างๆแล้วก็ประสานงานผู้ระดับชั้นก็ลงถึงระดับเตอร์บนแล้วก็ราชการก็รับรู้การทำงานทั้งหมดโดยพนักงานโดยส่วนตัวสามารถทำงานการชะลอถ้าพายุที่มันแรงได้นะครับตอนแรกทางราชการบอกว่าไปเนี่ยเมื่อมาเป็นที่นะครับจะทำลายบ้านเรือนเสียหายถึง4-5 เทอมพอถึงนาทีปุ๊บเราไม่ใช้ความสามารถตรงนี้วิ่งไปที่ราชการเพื่อที่จะช่วยทั้งดูก็ไปอยู่ในเหตุการณ์ตรงริมทะเลเพื่อที่จะใช้แรงงานโดยสุดในเกิดการสมัยที่ทั้งสูงเนี่ยรักยั้งแต่ที่พายุจะเดินทางเร็วรุนแรงก็ต้องให้ช้าลงให้เบาลงนั่นเองพอถึงเวลาจริงพายุมาจริงนะครับจากที่รุนแรงที่พยากรณ์เราไว้รุนแรงในรอบ50 ปีในสีห้ามเลยที่ตาเป็นอย่างก่อนก็จะเพียงแค่น้ำทะเลแล้วมีคลื่นสูงมีคลื่นนิดหน่อยแค่เด่นน้ำขึ้นมาที่ต่ำไม่ทำความเสียหายแก่หมู่บ้านชุมชนนะครับนี่คือเกี่ยวกับงานในส่วนซึ่งมันเป็นศาสตร์โบราณที่วิจารณ์มาสูงแล้วมีแต่ไม่มีใครมาเปิดเผยหรือไม่มีใครมาสื่อสารนั่นเองแต่ลุงท่านเนี้ยท่านที่ลุงบอกให้ท่านสื่อสารมาได้เมื่อสื่อสารมาได้ท่านก็พยายามจะมาบอกมากราบแล้วก็มาสืบทอดให้กับนักเรียนฟังท่านก็พาไปซึ่งไม่ใช่ที่เรื่องไม่ใช่เพื่อที่จะหาง่ายพบทางง่ายใจครับท่านเรียนในข้าวโอ๊ตในข้าวท่านที่ชอบที่เจอท่านได้ท่านยังเป็นเชิญท่านมาเองเลยเรียนคุณพ่อเจ้าว่าก็ตกใจดีได้เซ็นหนังสือเชิญท่านมาครับเป็นรับสอนนอกจากนี้แล้วจะมีทางการสุขเนี่ยของลุงแล้วแต่ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของพายุอะไรต่างๆและพายุที่รุนแรงแล้วรายงานตัวเนี้ยสามารถคุยในท่ามกลางของหิมะมีเช่นประเทศรัสเซียซึ่งหิมะเนี่ยนะครับตกเป็นตลอดทั้งปีนะครับลุงก็เคยใช้สุขภาพทดสอบมาแล้วนะครับอยู่ท่ามกลางของหิมะปรากฏว่าหิมะก็จะเริ่มเบาบางสลายแล้วคุณว่าเปิดฟ้าที่ปิดในรัสเซียเนี่ยฟ้าที่ปิดให้ที่ปิดมืดหมดเนี่ยลุงไปแค่3 วันไปประมาณ3 วันปรากฏว่าเมฆที่มืดครึ้มทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนนะสามารถมองเห็นท้องฟ้ามองเห็นดวงดาวได้โดยที่อันนี้พูดนี้คือท่านถ่ายเข้าสดตลอดท่านไลฟ์สดนะถ่ายทางเฟซบุ๊กทางยูทูบตลอดเพราะฉะนั้นเป็นภาพท่านที่ไว้และภาพทั้งหมดที่ว่านี้เหตุการณ์ไม่ว่าจะเฉลี่ยมากที่จะเสียก็ตามแต่ทุกคนที่ภาพในยูทูบทั้งหมดในเฟซบุ๊กตรงนี้เฟซบุ๊กชื่อพนักงานศูนย์วิจัยพนักงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมส่วนยูทูบไม่ใช่ว่าเราทีวีนะครับซึ่งรวมถึงทั้งหมดในการที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆต่างประเทศก็ตามในประเทศใดก็ตามแม้กระทั่งช่วยเด็กที่ติดถ้ำ13 คนก็ตามรวมอยู่ก็หลังทั้งหมดนะเรื่องหลังนะครับเนี่ยถึงตาการนะครับน่ากลัวมากนี่คือการที่เราเดินทางนี่คือการที่เราไปสังเกตราชการที่ถ้ำหลวงนะครับนี่คือการที่ทหารเรียกว่าอะไรนะสิ่งนี้นะมีการฝึกอบรมอย่างหนักนะครับถึงจะมาช่วยเด็กได้แต่เขาก็ต้องเหนื่อยล้าได้มากกว่าเพราะว่าเด็กหาเนี่ยถ้ำมีเรื่องซับซ้อนเพราะฉะนั้นในถ้ำมีอะไรมีเยอะนะครับใครไปเที่ยวถ้ำโดยดีแต่ต้องไปหาอะไรครับเนี่ยครับมีอุปกรณ์เยอะมากนะครับพวกเราที่เห็นในการเนี้ยพวกเราจะเรียนแล้วครับอันนี้อาจารย์เก็บบันทึกไว้เมื่อ2 ปีที่แล้วมีอุปกรณ์น้ำอะไรต่างๆน้ำที่ไปออกเนี่ยมันมีฮีโร่ฮีโร่ในต่างประเทศเราสังเกตว่านะครับ
คนที่เก่งๆประเทศไทยไม่ค่อยมีนะครับมีความสามารถที่จะดำน้ำลึกเป็นผู้สิ้นความสามารถไปหาเด็กได้นะครับตามท่าไม้ธรรมดาประเทศไทยไม่มีเลยขอต่างประเทศมาเจอประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสอะไรมาแม่แม่จอนบัวเทียนนะครับน้ำเทียนนะจึงเจอได้นะนี่ครับไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นคนไทยที่ไม่ค่อยมีความสามารถพวกนี้ถ้าคนต่างประเทศเนี่ยทำหลวงในวงการก็ราคาข้าวเยอะเลยไหมเพราะฉะนั้นรายงานส่วนนี้คือว่าเป็นของเก่าแต่ว่าลงศึกษาใหม่ขึ้นในกระทั่งเด็กตามเด็กตัวเล็กๆตัวต่างตัวรถบัสจะมีสติปัญญามีความจำมีสุขภาพดีแล้วก็สามารถที่จะเป็นความสามารถเด็กที่มีเนี่ยที่เรามีเนี่ยให้เอาไปใช้เป็นที่ใช้ของรถนะครับเพื่อนใหม่เก่งเรื่องการกีฬาถ้ารถบัสเลยก่อนเด็กนั่นก็จะมีความสามารถแสดงความสามารถมาในสิ่งอัศจรรย์ซึ่งอาจารย์ทำมาแล้วอาจารย์เจอลงมาทุกเดือนเป็นเวลา3ปีแล้วเชิญอาทิวัตรที่คณะสี่ที่ผู้คนมารักษามาตั้งแต่อาการเป็นข้าราชการประมาณประมาณนะครับประมาณ40-50คนแล้วก็วันนี้มีการนี้แล้วก็บอกว่าเราต้องใช้สิ่งที่หาไม่ง่ายครับสิ่งที่ยากมากนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พัฒนามาหลายมาทีแล้วก็ตอนนี้ก็ได้พบกับลุงหมอชื่อเรียกคนรู้จักก็ลุงหมอจะชื่อจริงที่จะไปสอนมุทิทักษ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการนักศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งส่วนนี้เป็นการปกครองบรรยายก็ช่วยเหลือทุกคนเป็นเวลา20กว่าปีแล้วมีคนทุกคนติดตามเป็นผู้เป็นผู้ประมาณหมื่นกว่าคนติดตามแล้วก็มีคลิปอยู่ประมาณหมื่นกว่าคลิปในยูทูบนะครับใครสนใจก็ติดตามได้ตลอดทีวีซึ่งมันก็นับว่าเราเห็นความยิ่งใหญ่เน้นความสามารถของคนอีกเยอะเลยครับในต่างประเทศซึ่งมันมาเป็นรายการมาเป็นซึ่งเป็นรายการที่ให้คนที่มีความสามารถด้านต่างๆซึ่งลุงท่านรู้ว่าบางครั้งมันมีส่วนในการรับรางวัลเยอะแล้วต้องลุงท่านวิจัยทุกอย่างหมดแล้วนะวิจัยโดยเฉพาะธรรมชาติวิจัยหมดแล้วสามารถทำให้มีเซลล์ท่านทำน้ำกรดตัวในทะเลทรายได้แต่การน้ำก็ทำให้ท่านอายุแรงแรงมาเสียหายมากครับแต่ในงานนี้หลายได้ที่อาจารย์พูดมันเป็นจริงไม่จริงประการใดก็อันนี้ก็ต้องมองครับเราได้สอนคนที่ท่านเสียความรู้แน่นอนมีหน้าตาเป็นยังไงครับผมบอกนะภายนอกเป็นอย่างนี้ครับแต่ภายในนั้นมีเสื้อผ้าถึงระดับต่อต้านอายุได้ภาพในการตลาดเนี่ยครับอายุก็75เปลี่ยนแต่ศักยภาพพลังงานเหมือนกับคนอายุ45ชื่อลุงหมอจึงพวกเราในวันหน้าท่านติดตามในความมีใหญ่ในระดับต่างประเทศนะที่ท่านกำลังสร้างในระดับต่างประเทศระดับประเทศงานเดินในงานตอนเดินตาต้องเสียนิดนึงเสียรถทำไมเนี่ยเสียรถนิดนึงมันกำลังแรงตัวเกินไปแล้วทำให้สะท้อนมากเกินไปแล้วก็จะทำให้ผู้ที่อยู่ในบรรยากาศนี้สับสนเพราะครูความถี่เป็นแรงชาติถ้าก็ต้องปกป้องสมองถ้าก็กระสีเราเป็นแต่งงานกันครับก็โดยก็ขอบคุณสถานที่ลูกหลายคนมีโอกาสมาที่นี่ที่นี่คือวัดพระหงษ์เจดีย์เป็นที่ตั้งแต่น้องแล้วทุกคนก็อยู่ในจังหวัดพระหงษ์เจดีย์ใช่ไหมครับแม่น้องก็ถือว่าสถานที่นี้ก็เป็นจุดรวมของพระพุทธศาสนาเราตามไม่ได้ครับพระมหาเจดีย์เนี่ยเป็นที่เคารพเคารพสักการะแต่มามากนานเกินมาวันนี้ได้ใช้โอกาสในสถานที่นี้มารับรู้สิ่งต่างๆนะซึ่งผู้ใหญ่วันนี้ก็สอนลูกๆที่นำส่งให้ลูกแล้วก็ได้รับเป็นน้อยสองน้อยแต่ละลูกแต่ละองค์ท่านก็จะมีดีในการที่จะเติมเพื่อนให้ในแค่ตามติดไม่ต้องติดให้โดยความเข้าใจไม่ใช่ใส่น้ำใส่
ุณต้องมีมิติของการฟังนะครับนะครับนะครับเอาละต่อมาก็สถานที่นี้ก็มีพระโพธิ์เวทีก็เป็นพื้นที่อยู่ส่วนเกิดส่วนเกิดของพระพุทธเจดีย์ครับก็ได้เรียนตรงนี้เรื่องตรงมาถึงท่านพระมหาเชษฐุพลจะพูดที่บริหารจัดการเนี่ยทั้งหลายมาที่ตรงนี้ไปร่วมกับทางด้านโรงเรียนของนั่นแหละโอเคนะจึงมีโอกาสที่จะมาที่นี้ถ้าจะเป็นสามโน้นนะครับการเข้าค่ายคุณธรรมก็คุณถามมาพูดกับท่านเงินถามว่ามีใครเชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมเรายกมือขึ้นครับ